Hi, สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอยโดยตัวรุ่นจากบริษัทเมชิก้าสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องพูดถึงพวกตัวนวัตกรรมพวก YouTube หรือ Google Map ซึ่งปกติเราก็ใช้ในตัวแท็บเล็ตแบบนี้หรือเล่นในสมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับในตัวที่ผมกำลังกล่าวถึงก็คือเราพูดถึงตัวการเปลี่ยนวิทยุให้กับตัว Toyota Avanza ปี2019นะครับถึง2022นะครับในตัว Toyota Avanza นะครับเราจะเปลี่ยนใส่วิทยุเดิมของรถเอาออกไปนะครับแล้วก็ใส่ไปตัวจอที่เป็นจอ Android เข้ามาเราได้จอ Android ขนาด9นิ้วนะครับที่เป็นแบบนี้เป็นจอ IPS จากบริษัทวิชิก้าเนี่ยนะครับเรายังสามารถได้ FM นะครับได้ตัว High Power แบบเดิมนะครับเหมือนกับยุคเดิมของรถติดมาด้วยนะครับแต่ในตัวจอ Android รุ่นนี้เนี่ยนะครับเราเพิ่มออปชันนะครับเป็นลักษณะของตัวแอปพลิเคชันนะครับพวก Play Store พวกตัวทีวีออนไลน์ FM ออนไลน์หรือว่าเป็นสตรีมมิ่งเพลงแบบจุกมิวสิกหรือ Spotify มาในเครื่องได้ด้วยนะครับเท่าที่เราต้องการนะครับในตัวโครงสร้างของเขาก็จะมาพร้อมกับตัวจอ9นิ้วนะครับแล้วก็มีเนื้อเฟรมที่เป็นหน้าคอนโซลเป็นอะคริลิกคริสตัลแบล็คหรือว่าบางคนก็เรียกว่าแบล็คเปียโนนะครับเป็นแบบนี้ครับเป็นเงางามนะครับคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเนียนสวยงามนะครับมีช่องด้านล่างนะครับซึ่งเป็นช่องปรับแอร์นะครับเหมือนเดิมแล้วก็มีชุดช่องอีก2ช่องซึ่งเหมือนกับที่ติดมากับรถนะครับย้ายมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องพัดลมอยู่ด้านบนนะครับมีช่องที่เป็นช่องแบบนี้ชุดนึงนะครับในตัวจอ Android ของบริษัทมิชิก้าสำหรับ Toyota Avanza 2019ถึง2022เนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวเฟรมด้านหลังที่เป็นตัว Android นะครับสีเทาดำสนิททีเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวพลาสติกนะครับผสม ABS ตรง PVC นะครับที่ดีมากนะครับยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงในตัวเดียวกันนะครับมีกริปล็อก1 2 3นะครับ4 5 6 7 8 9 10 11นะครับเวลาเลือกซื้อก็เลือกที่มีกริปล็อกให้ตรงแบบนี้นะครับเพราะหลายๆท่านซื้อสินค้ามาจากที่อื่นๆมาปรากฏว่าใส่เข้าไปแล้วก็หน้าล็อกไม่สนิทเกิดเสียงเอฟอัพเอฟอัพแล้วก็บางทีหน้าหลุดขึ้นมาทีเดียวนะครับสำหรับตัวจอ Android Mexica รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับที่จะเป็นต้องใช้ง่ายต่อการติดตั้งคือไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟนะครับแต่อย่างใดเลยนะครับเราทำตัวปลั๊กเดิมของรถดึงออกไปนะครับแล้วก็นำสายที่แถมมาของเขาเนี่ยเสียบเข้าตรงช่องนี้นะครับ1นะครับแล้วก็เอานำสาย FM นะครับมาเสียบเข้าตรงช่องนี้แล้วก็นำปลั๊กนะครับที่ถอดจากท้ายที่ตัวเดิมเนี่ย3ชิ้นเนี่ยเสียบเข้าคืนที่เดิมแล้วก็นำสายปลั๊ก FM ตัวเดิมของรถจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมเนี่ยเสียบเข้าไปแค่นี้เองก็สามารถจะใช้ระบบจอ Android นะครับในรถ Toyota Avanza รุ่นนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับในตัวจอ Android ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวอุปกรณ์เสริมนะครับเพิ่มออปชันความพึงพอใจถึงที่สุดทีเดียวครับด้วยการเพิ่มตัวชุด AV In นะครับในกรณีที่เราต่อกับทีวีดิจิตอลเข้ามาหรือซอร์สจากภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็มี Audio In นะครับไว้สำหรับต่อกับเสียงจากภายนอกเข้ามาเช่นกันในกรณีที่เราต่อกับทีวีเพดานหรือทีวีหัวหมอนนะครับเราก็มี Video Out นะครับแล้วก็ Audio Out 1ชุดนะครับพร้อมกันนั้นก็จะมีเสียง Sub Out ในการต่อเข้ากลับไปที่ Sub Woofer นะครับหรือ Amp Card D หรือ Bass Box ก็ตามนะครับเป็นชุดที่มีออปชันที่ครบทีเดียวนะครับในอุปกรณ์ที่เราแถมมาให้อีกชิ้นนึงก็จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับแบบนี้ฮะจะมีกล้องถอยหลังให้เลือกอยู่หลายแบบดังนี้ฮะแล้วก็มีตัวปลั๊กต่อกล้องถอยหลังที่มาเป็นเซตแบบนี้เมื่อเวลาเราเล่นซอสนะครับเล่น USB หรือเล่น YouTube อยู่ทันทีเราเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บนะครับภาพบริเวณหลังรถเนี่ยก็จะปรากฏไปที่หน้าจอนะครับพร้อมกับเส้นแบ่งเรียบร้อยทำให้เราสามารถถอยรถได้อย่างปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในแอปพลิเคชันที่เขาแถมมานะครับก็จะเป็นพวก Google Map หรือว่า YouTube นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเองไม่อยากแชร์เน็ตนะครับไม่อยากใช้ Wi-Fi อาจจะเลือกเป็นตัวรุ่นที่ใช้ตัวใส่ซิมโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือเพิ่มเป็นระบบ Apple CarPlay นะครับในรุ่นที่อัพขึ้นไปก็ได้นะครับไปดูสเปคกันว่ามีอะไรกันบ้างครับสำหรับในการเลือกซื้อจอ Android ติดรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีคำถามนะครับให้ผมได้ตอบอยู่ประจำในตัวจอ Android เนี่ยเวลาเราจะซื้อนะครับเราต้องเลือกตั้งแต่เบื้องต้นก่อนนะครับดูเบอร์ของ CPU นะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงความเร็วอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็มาบอกที่ลักษณะของตัวชิป CPU นะครับก็อาจจะเรียกว่าคอก็ได้นะครับเป็น8คอหรือ2 CPU นะครับหรือว่าเป็น4คอนะครับ4คอก็มีอีกหลายเบอร์นะครับก็จะบอกถึงความเร็วที่ไม่เท่ากันแล้วก็จะมีแรมนะฮะตั้งแ
RAM 4GB นะครับ 2GB หรือ 1GB นะครับแล้วก็ ROM ก็คือส่วนที่เป็น memory นะครับหรือเป็นเปรียบเทียบเสมือนกับเป็น hard disk หรือความจุของเครื่องนะครับก็อาจจะเริ่มตั้งแต่128GB 64GB 32นะครับหรือว่า 16GB นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการเล่น Wi-Fi ต่างๆนะครับบางทีก็อาจจะเป็นการใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าเล่น Wi-Fi ได้ในเครื่องนะครับโดยการแชร์ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือขึ้นไปบางรุ่นก็มี Apple CarPlay แบ่ง2หน้าจอนะครับมี EQ นะครับแล้วก็ EQ กับ DSP นี่ไม่เหมือนกันนะครับใน DSP ก็จะมีฟังก์ชันการปรับที่มีความละเอียดอ่อนนะครับมี Time Alignment มีการตัดย่านความถี่ต่างๆนะครับให้กับลำโพงแต่ละดอกด้วยนะครับแล้วก็บางรุ่นก็แถมกล้องหน้ารถนะครับจะเป็นกล้อง Android นะครับแล้วบางรุ่นก็เป็นการแถมกล้องถอยหลังด้านล่างเราก็เฉลี่ยด้วยความเร็วนะครับคือเมื่อแตะหน้าสัมผัสแล้วเร็วระดับใดนะครับสำหรับในตัวในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแนะนำรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเรียกว่ารุ่น L7 นะครับซึ่งมีคอระดับ8คอนะฮะแล้วก็มี RAM 4นะครับ ROM 128นะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับมีระบบ Apple CarPlay ซึ่งปกติจะแถมมากับในรถแพงๆนะครับแล้วก็เครื่องเสียงรถยนต์นะครับแบรนด์ญี่ปุ่น Aftermarket รุ่นท็อปๆนะครับสามารถแบ่ง2หน้าจอได้มีดีมี EQ แล้วก็ DSP แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับรุ่นสเปคที่รองลงมานะครับก็คือมีความเร็วช้าลงอีกนิดนึงนะครับเรียกว่า PX6 นะครับก็มี CPU 2ชุดนะครับเป็นชุดที่2คอกับ4คอนะครับมี RAM ขนาด 4GB มี ROM ขนาด 64GB นะครับตัวนี้ใช้ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับคือแชร์ Wi-Fi จากมือถือขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่มีระบบ Apple CarPlay แบ่ง2หน้าจอได้นะครับมีEQ มี DSP แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับแล้วก็รุ่นรองลงมาก็คือรุ่น K9 นะครับใน K9 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มี CPU 4คอนะครับค่อนข้างจะเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมี RAM 2นะครับ ROM 32GB นะครับสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็แชร์ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับเป็นไฮบริดนะครับรุ่นนี้ไม่มี Apple CarPlay นะครับแล้วก็2หน้าจอเนี่ยก็คือสามารถจะเล่นจอซ้อนหลังกันได้แต่ก็ไม่ได้แสดง2จอในหน้าจอเดียวกันนะครับแล้วก็มี EQ แล้วก็มี DSP นะครับแถมกล้องหน้าแบบ Android นะครับแล้วก็แถมกล้องมองหลังนะครับในรุ่นที่รองลงมามีความเร็วช้าลงอีกนิดนึงก็คือจะเป็น MTK นะครับแบบ4คอนะฮะแล้วก็มี RAM 2นะครับ ROM 32นะครับแชร์ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีสามารถจะมี EQ นะครับไม่มี DSP นะฮะแถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับในรุ่นถัดไปก็คือรุ่น T3L Plus นะครับซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับเป็นแบบ4คอ T3L Plus นะครับมีความเร็วระดับ6เต็ม10ทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นมาตรฐานส่วนใน2รุ่นนะครับ T3L นะครับกับรุ่น K3 2รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับลอมขนาด 16GB นะครับ2รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นราคาถูกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะขายกันอยู่ในออนไลน์ทั่วไปจะมีความเร็วระดับ5เต็ม10นะครับถึง4เต็ม10ผมว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยผมว่าน่าจะแนะนำเป็นตั้งแต่รุ่นT3L Plus จนถึง L7 ขึ้นไปนะครับเหมาะสำหรับนำไปใช้เองนะครับนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ใช้แมปแบบออฟไลน์นะครับเราก็สามารถจะใช้เสา GPS เนี่ยทำงานกับแมปออฟไลน์ได้เลยนะครับสำหรับในตัวนวัตกรรมเดิมของรถนะครับบางทีเขาก็แถมตัวเป็นเครื่องเล่น MP3 มานะครับในใต้เวอร์ซ่าบางรุ่นก็แถมเป็นจอ2ดินมานะครับเราจะต้องเปลี่ยนจอนะครับเพื่อจุดประสงค์บางสิ่งบางอย่างเช่นวันเนี้ยปกติเราเสียบแฟลชไดรฟ์สำหรับเล่น MP3 วันนี้ในเครื่องจอ Android แถม USB นะครับมาให้2ชุดชุดที่1นะครับแล้วก็ชุดที่2แบบนี้นะครับเมื่อเราได้ USB 2ชุดนะครับต่อจากท้ายเครื่องมาแล้วเราเอาแฟลชไดรฟ์แบบนี้หรือเป็นฮาร์ดดิสก์เอเทอร์นอลก็ได้นะครับเซฟเพลงที่เรียกว่า MP3 ดั้งเดิมและหรือว่าเป็นไฟล์เพลงที่เรียกว่าแฟลชนะครับหรือเป็นเวฟที่มีรายละเอียดมากกว่า MP3 นับ10เท่านำมาเสียบเข้าทางช่อง USB ชุดใดชุดหนึ่งก็ได้ก็สามารถจะเล่นไฟล์เพลงที่มีรายละเอียดเสียงเพลงสูงๆได้อย่างสบายๆแล้วก็ใน USB อีก1ชุดเนี่ยฮะก็สามารถใช้ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือชาร์จกล้องถ่ายรูปก็ได้นะครับหรือว่าวันนี้เรามีข้อแนะนำนะครับเรามีกล้อง MG009 นะครับสามารถซื้อเพิ่มเป็นออปชันได้ในกล้องหน้ารถ MG009 นะฮะก็จะเป็นกล้องที่สามารถนำมาต่อเข้ากับ USB ชุดที่2ชุดนี้นะครับโดยไม่ต้องตัดต่อกับที่จุดบุหรี่เดิมของรถนะครับหรือว่าไปตัดต่อสายไฟภายในรถแต่อย่างใดนำเข้ามาเสียบกับ USB ชุดที่2ชุดนี้ปลั๊บเข้าไปนะครับและชุดด้านนี้ก็เสียบเข้าที่จอ Android ได้กล้องตัวนี้มานะครับ
ติดกาว2หน้าไว้ที่กระจกนะครับปรับเลนส์ให้ดีนะครับใส่ SD card เข้าไปตรงนี้แล้วก็ลากสายชุดนี้นะฮะเข้าไปที่เสา B นะครับแล้วก็ต่อท้ายเข้ามาที่ตัวจอ Android นะครับโหลดแอปพลิเคชันที่ติดมาในกล้องนะฮะแล้วก็สามารถจะเล่นภาพนะครับซึ่งภาพเนี่ยจะถูกถ่ายโอนไปที่จอ Android ในจอ Android ก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่นี่ว่าภาพเนี่ยบันทึกเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับบอกวันเดือนปีเรียบร้อยนะครับบอกเส้นลาติจูดลองติจูดสถานที่เกิดเหตุทุกช่วงเวลาของการเดินทางแล้วก็ยังสามารถที่จะมีเส้นแบ่งถนนนะครับซึ่งบอกถึงการเตือนเมื่อเวลาเราขับรถออกนอกเลนฉุกเฉินนะครับก็จะเกิดเสียงเตือนที่ลำโพงภายในรถหรือว่าขณะที่เราขับรถมีรถแทรกเข้ามาในเลนอย่างฉุกเฉินนะครับก็จะเกิดเสียงเตือนทำให้เราตระหนักนะครับรับรู้แล้วก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับในตัวจอ Android พวกนี้ก็จะมีให้เลือกหลายสเปคนะครับแล้วก็แล้วเรามาดูกันนะครับว่าภายในอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับติดตามผมมาครับในตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับสำหรับตัว Toyota Avanza 2019นะครับถึง2022นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจากบริษัทมิชิก้าสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่029323485ครับ0845243เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.carpromarket.com นะครับเข้าไปพูดกับเราที่ ID Line @sipone นะครับแล้วก็ชอบวิดีโอของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ท่านยังสามารถเยี่ยมชมสาขาทั้ง15สาขาทั่วประเทศไทยได้ก็เทสผลิตภัณฑ์สินค้าก่อนรับไปวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับผลิตภัณฑ์จอยโดยรุ่นดีๆจากบริษัทมิชิก้าสำหรับ Toyota Avanza 2019ถึง2022วันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ